สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับเป็นการแปรคําต่อคําเลยนะครับก็มีข่าวนะครับว่าเป็นการท้าทายนิวเคลียร์ของคิมนะครับต่อกองทัพเรือสหรัฐนะครับเมื่อเรือดำน้าโจมตีนิวเคลียร์ลำแรกนะครับของเกาหลีเหนือถูกปล่อยแล้วนะครับ มีข่าวนะครับต่างประเทศนะครับว่าเกาหลีเหนือนะหยุดโลกนะเผยเรือดำน้ำนิวเคลียร์ใหม่โดยคิมจองอึนนะครับได้ปล่อยเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีลำใหม่นะครับความปวดหัวใหม่สดเลยนะครับสำหรับสหรัฐและบรรดาพันธมิตรนะครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเกาหลีเหนือนะครับได้ปล่อยเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ยุทธวิธีลำแรกนะครับของพวกเขา ผู้นำเกาหลีเหนือนะครับคิมจองอึนนะได้เปิดเผยถึงอาวุธมหันตภัยนะครับที่ไร้แรงในการเฉลิมฉลองหนึ่งเรือดำน้ำลำนั้นนะครับได้ถูกตั้งชื่อหมายเลข841ะครับตามหลังวีรบุรุษคิมคุนอ็อกนะครับนะรูปที่โดดเด่นนะทางประวัติศาสตร์นะครับเกาหลีการเปิดเผยของเรือดำน้ำนี้นะครับไม่มีสิ่งใดนะที่น้อยไปกว่าโอกาส ของการเฉลิมฉลองงานรื่นเริงหนึ่งนะครับโดยบรรดากราสีที่กำลังยืนในการปรบมืออย่างพร้อมเพรียงกันขณะที่คิมจองอึนนะครับได้ทำการเดินนะบนทางของเขาเนี่ยไปสู่โพเดียมนั้นเรือดำน้ำนิวเคลียนน์นนะครับอยู่ในบรรดารายชื่อของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เยาวเหยียดนะครับของเพียงอย่างนะที่พวกเขาต้องการที่จะสร้าง เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกล่าวโดยคิมจองอึนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือว่าเวรบุรุษคิมคุณอ็อกนะะจะปฏิบัติการภารกิจสู้รบของเขาเป็นหนึ่งในบรรดาเครื่องมือรุกจู่โจมใต้น้ำหลักที่สำคัญของกองทัพเรือของเกาหลีเหนือ โดยทางเกาหลีเหนือนะครับวางแผนที่จะเปลี่ยนบรรดาเรือดำน้ำที่มีอยู่ของพวกเขาให้เข้าสู่บรรดาเรือดำน้ำโจมตีติดอาวุธนิวเคลียร์และเร่งการผลักดันของพวกเขานะครับที่จะพัฒนาบรรดาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์การบรรลุถึงผลสำเร็จของพัฒนาการที่รวดเร็วของกองทัพเรือพวกเรานะครับเป็น สิ่งที่มีลำดับความสำคัญหนึ่งนะซึ่งไม่สามารถนะถูกชะลอได้ที่ทำให้บรรดาการเคลื่อนไหวที่ก้าวร้าวและการกระทำต่างต่างทางการอาหารในไม่นานมานี้ของเหล่าศัตรูนั้นเรือนำน้ำนั้นนะครับจะถูกประจำการระหว่างข้าวสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับนะาตาม การรายงานนะครับนะจากสื่อของเกาหลีเหนือมันได้ถูกมอบหมายนะครับให้เป็นฝูงลาดตระเวนหนึ่งในบรรดาน้านานาต่างๆร่วมกับญี่ปุ่นบรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่านะครับมันอาจจะสามารถเป็นเรือดำน้ำนะชั้นโลมิโอนะในยุคอดีตโอเวียดคิมได้ตรวจรับนะครับในปี2019บรรดานักวิเคราะห์ได้กล่าวว่านะครับมันอาจจะได้ถูกปรับเปลี่ยนให้นะบรรทุกบรรดาวุธถุนิวเคลีย โยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยมี1นึ่งนะในกองเรือดำน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่ประกอบด้วยเรือรบ64นะครับถึง86ลําเรือดำน้ำนํานั้นนะครับได้ถูกปล่อยนะซึ่งมาในถ้ากลางการทดสอบนะครับของบรรดานะจะวหลดขี่อาวุธนะครับแบบทิ้งตัวบอลลิสติกแล้วก็จะวหลดขี่รดร่อนต่างๆนะครับนะอัตราที่เป็นประวัติการนะครับงั้นข่าวชิ้นนี้ก็คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมบอกนะครับ ว่ามันตาต่อตาปันต่อปันนะทางสหรัฐนะประจำนะพวกเอ่อเรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับในแถวแถวทะเลญี่ปุ่นนะครับแถวแถวคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละนะครับเพราะนั้นเกาหลีเหนือก็ปล่อยเรือดำน้ำซึ่งสามารถยิงนิวเคลียร์ได้นะครับลงสู่นะน่านน้ำใกล้ใกล้กับญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะเพราฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าต้องติดตามสถานการณ์ดูนะครับเพราะว่ามันมีศักยภาพของอาวุธร้ายแรงซึ่งเกาหลีเหนือก็พยายามพัฒนา เรือดำน้ําทุกลำเนี่ยนะให้ติดอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตนะครับและรวมถึงพัฒนาเรือดำน้าที่มีอยู่ให้เป็นพลังงานนิวเคลียร์นะระเนนี้คือเป้าหมายของเกาหลีเหนือนะครับลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงความสัมพันธ์ร่วมมือกับทางรัสเซียและจีนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ